สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชาดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชากุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาติไทยประจำปี2563โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทัศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและโบราณสถานของวัด การบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่าที่ชำรุดสุดโทรมรวมทั้งจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถแห่งนี้ยอดเงินที่ประชาชนบริจาคโดยเสด็จพระราช,ชก,กุศลเป็นจำนวนเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งจะนำไปใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถและภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2564 ณวัดทับทันวัฒนารามอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่11ตุลาคม2563วัดทับทันวัฒนารามเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อปี2437จากสัตราของชาวบ้านโดยสมัยกรุงธนบุรีไทยถูกฆ่าศึกลุกรานกกองทัพไทยได้ขับไล่ฆ่าศึกถอยล่นจากเมืองกำแพงเพชร มาทางเมืองอุทัยธานีซึ่งฝ่ายไทยได้ยกทัพติดตามฆ่าศึกมาทันณที่แห่งนี้และโจมตีฆ่าศึกแตกพ่ายไปชาวบ้านจึงเรียกว่าทัพท,ท,ทันวัดทัพทันวัฒนารามตั้งอยู่บนถนนสายอุทัยธานีทัพทันห่างจากตัวเมืองประมาณ19กิโลเมตรก่อนถึงที่ว่าการอำเภอ1กิโลเมตรมีบานประตูโบสอันงดงาม ฝีมือช่างสมัยรัตนโกสินทร์บานหนึ่งแกะเป็นรูปคนถือธงระบ,บุพศ2466อีกบานหนึ่งระบ,บุว่าเป็นปีกุนมีลวดลายสวยงามอกเหล่าบานประตูมีลวดลายยาวตลอดบานประตูอีกคู่หนึ่งแกะเป็นรูปเทวดาถือคันศรยืนบนพญานาคข้างล่างเป็นภูเขามีสัตว์ต่างๆส่วนด้านบนเป็นลายกระหนก มะลิเลื้อยฝีมือช่างคนละคนกับรูปเซี่ยวกลางบานประตูคู่นี้ไม่แกะลวดลายที่อกเราเข้าใจว่าเป็นช่างพื้นบ้าน